ระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bamboo News นะคะกับดิฉันสุดาจันหวานค่ะมาอ่านข่าวกันค่ะนะคะก็มาถึงใกล้กลางสัปดาห์นะ,ะมีข่าวที่เราจะน่าจะมาติดตามกันนะคะรวมทั้งสัมมนาที่สำคัญที่พวกเราในขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะจะได้ติดตามกันนะ,ะก็วันนี้มาเป็นข่าวเชิงสัมมนานี่แหละนะคะเพราะว่าใน ช่วงใกล้สิ้นปีนี้ก็จะมีคนมาพูดทบทวนปัญหาอะไรต่างๆกันพอสมควรเลยนะคะหยิบมาประเด็นที่มีการพูดคุยกันในการเสวนานะคะสารฝันสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนทวนหน้านะะอันนี้ก็เป็นวาระที่ครบกับ10ปีการจากไปของนายแพทย์สงวนนิตยารำพงนะ,ะซึ่งเป็นผู้ที่ มีนำเสนอระบบประกันสุขภาพทั่วนหน้าแล้วก็ได้นำไปเสนอให้กับหลายรัฐบาลไม่เคยประสบความสำเร็จนะ,ะในที่สุดก็ได้ไปเสนอให้กับมีโอกาสที่จะไปเสนอให้กับพรรคไทยรักไทยนะคะแล้วก็นายกทักษิณชินวัตรก็เห็นว่าดีเอาทำ ก็ออกมาเป็น30บาทรักษาทุกโรคใครที่อยากไปดูประวัติอะไรต่างๆตอนนี้นะคะก็คุณหมอเลียบสุรพงศ์สืบวงลีหลังจากที่ถูกจองจำไปหนึ่งปีนะะท่านกลับมาเที่ยวนี้นี่สุขุมลุ่มลึกแล้วก็ดูมีความกล้าท้าชนยังไงบอกไม่ถูกนะแต่ไม่ได้ดูจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนนะ,ะแต่นิ่งๆแล้วก็รุกคืบและ สม่ำเสมอนะถ้าใครสังเกตดูนะตั้งแต่ออกจากคุกมาคุณหมอเลียบเดินหน้าเรื่อง30บาทนี่นะคะตอไปแล้วก็ไม่ว่าท่านจะไปเรียกชื่ออะไรตามที่ท่านเห็นว่ามันจะแหลมคมนะะในความคิดของแต่ละกลุ่มอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ universal health care นะคะ มันไม่ได้เป็นของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ของหมอสงวนไม่ใช่ของไทยรักไทยไม่ใช่ของ NGO ไม่ใช่ของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพทวนหน้าไม่ใช่ของคนเสื้อแดงนะ,ค,ะคือมันมันมาเป็นสิบปีแล้วก็หมายถึงว่าประชาชนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนเนี่ยได้ช่วยกันนะฮะนักการเมืองก็ได้ผลักดันจนเป็นนโยบายแห่งรัฐได้ นะคะแล้วก็ทำจนมันมีผลเป็นที่ถูกใจของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเมื่อเห็นว่ารัฐบาลที่หนุนนโยบายเราอย่างนี้เช่นไทยรักไทยเนี่ยกำลังถูกล้มและนโยบายหลักประกันสุขภาพั่วนหน้าก็อาจจะถูกล้มไปด้วยเขาเห็นคุณอุปการได้ออกมาช่วยกันต้านยันนะคะตลอดระยะเวลา สิบปีนี้นะคะดิฉันว่าคนที่ไม่ใช่ไม่มีความกล้าหาญอย่างคนเสื้อแดงไม่ได้ออกมายืนแถวหน้าอย่างคนเสื้อแดงไม่กล้าที่จะพูดว่าต้องการนะนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรคนั้นนะคะแต่ว่าคุณก็ได้อ่านิสส์ได้รับคุณอุปการจากสามสิบบาทรักษาทุกโรคเพียงแต่คุณไม่มีความกล้าหาญที่ออกมายืนยันว่าคุณสนับสนุนนโยบายนี้นะ บางกลุ่มนั้นก็ไม่กล้าเพราะว่าไม่เอาทักษิณไม่เอาระบอบทักษิณบางกลุ่มก็ไม่กล้าแม้จะอ่าก็คือไม่ไม่เอาระบอบทักษิณเพราะว่าเป็นพวกเสหลืองนะแล้วก็ปปสนะเป็นประชาธิปัตย์นะอันนี้ก็เออเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่บางกลุ่มก็เป็น NGO ในฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก็มีความตั้งข้อรังเกียจกับนักการเมืองเพราะว่าเคยร่วมในการ ล้มระบอบทักษิณมาก่อนก็จะพยายามลบเลือนประวัติศาสตร์ของ30บาทรักษาทุกโรคพยายามที่จะตัดบทบาทของคนแสดงในการที่ช่วยกันชูว่าต้องมี30บาทรักษาทุกโรคต่อไปนะคะก็ยังมีคนกลุ่มนั้นนะที่พยายามลบประวัติศาสตร์แบบนี้เราจะได้เห็นว่าช่วงนี้ก็จะมาชูคุณหมอสงวนกันนะคะคือเราเดียนคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องไปชูใครคนใดคนหนึ่ง นะไม่ใช่ว่าเอาหมอคนนั้นมาแทนที่นักการเมืองคนนี้อะไรอย่างนี้มันไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรนะคะเราควรจะเปิดรับทุกส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชูหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เรียกว่า universal health care เป็นคำทั่วไปนะคะครั้งหนึ่งเคยชื่อ30บาทรักษาทุกโรคก,ก็กล้าๆเรียกกันหน่อย นะะจะกระดากปากทำไมนะคะเรียก30บาทรักษาทุกโรคแล้วมันจะทำให้คุณเสียความเป็น NGO เป็นนักสิทธิมนุษยชนเพราะว่าหนุนความคุณงามความดีของนักการเมืองหรืออย่างไรนะคะคือมันยังมี NGO ประเภทที่ตั้งข้อรังเกียจกับนักการเมืองจนจนไม่กล้ายอมรับความจริงนะ,ค,ะคือกลัวว่าแวดวงตัวเองจะกิ้วกิ เดี๋ยวนี้เชียรนะ์นักการเมืองแล้วหรอหรือยังไงนะคะทิฉันคิดว่าถ้าเกิดยังคิดกันอย่างนี้นะคะขบวนประชาชนมันจะร่วมกันได้ยังไงนะ,ะมันมันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันหมดแล้วล่ะ NGO เขาก็สําคัญในช่วงที่ประชาชนเราถดถอยลงไปนะคะ NGO เขาก็ขึ้นมามีบทบาทนะ,ะอย่างช่วงหลังๆสองสมปีมานี้ก็ต้องยอมรับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพทั่นหน้าเขาก็มีบทบาทเขาก็ไปดื้อแพ่งไปอะไรต่อคอสอชอ นะคะเขาก็ไปยันไว้ให้นะคะแต่ว่าข้อเสนอของเขาก็เป็น NGO นะข้อเสนอของเขาก็ไม่ใช่เพื่อประชาชนแท้จริงนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กล้าพอที่จะเสนออะไรที่มันก้าวหน้าพอที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเขาก็เอาคำว่าเป็น NGO นั้นคือภาคประชาชนก็คือพวกเขาอยู่ดีนะอันนี้เราพูดความจริงกัน แต่เราก็ชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ท่านช่วยกันยันเอาไว้เพื่อให้ประชาให้หลักประกันสุขภาพทุนหน้ามันอยู่กับประชาชนแต่ถ้าท่านไม่ปรับทัศนะเหมือนกันว่าไอ้คาที่คุณมาเรียกหลักประกันสุขภาพทุนหน้านั้นในประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งมันคือส0มสิบาทรักษาทุกโรคและสามสิบาทรักษาทุกโรคนั้นมันเปี่ยนการต่อสู้ของพี่น้องคนแสดงด้วยนะอยาตัด อย่าลดทอนนะคะอย่าตัดตอนค่าตัดตอนทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วเราก็จะได้เดินไปได้วยกันรวมทั้งพี่น้องเราก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยชื่อสัมพทธรักษาทุกโรคมันก็อาจจะเป็นชื่อเดิมแล้วก็สิ่งที่มันเข้าใจแล้วมันเป็นคำก,กลางๆแบบวิชาการเลยอ่ะเราไม่ปฏิเสธหรอกว่าคำว่าหลักประกันสุขภาพทุนน้าเนี่ยมันเข้าใจตรงความหมายดีนะพี่น้องก็ช่วยกันใช้ทั้งสองคำเวลาบางครั้งเราก็สื่อสารด้วยคาว่าสัมพัทธ์รักษาทุกโรค บางครั้งเราก็ใช้คำว่าหลักประกันสุภาพท่วนหน้าให้เขา้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกันนี่แหละนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไม่มี30บาทไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทหนึ่งหรือว่าจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น50บาทก็ช่างมันเถอะนะะที่สหรัฐอเมริกานะฮะมันมีโรงแรมเขาเรียกว่าโมเตลซิแล้วก็มีซูเปอร์เออะไรพวกนี้นะเอ้ถ้าใครไปสัมมนาวิชาการ แบบเป็นพวกนักศึกษานะคะเราก็ต้องพักโรงแรมแบบนี้ค่ะนะคะอุ้ยมันเป็นโมเตลนี่มันไม่ดีหรือเปล่านะเป็นโรงแรมม้านรูดเหรอไม่ใช่นะคะโมเตลแปลว่าเอ่อรถเนี่ยนะคะที่ที่พักที่มีที่จอดรถหลังคาอะไรแบบนี้นะคะ่ะที่เอารถเข้าไปจอดได้แบบนี้นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะมอเตอร์บวกโฮเทลนั่นเองนะคะ แล้วก็มันทําไมเป็นซิกเพราะเมื่อก่อนนี้มันราคาหกเหรียญอย่างนี้ค่ะนะฮะต่อมาเดี๋ยวนี้มันก็5้าสิบหกสิบเหรียญเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นโมเตลหกสิบอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะฮะเขาก็ยังเรียกโมเตล6คือมันก็เป็นชื่ออะค่ะนะฮะพอมันเป็นเป็นชื่อเฉพาะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ยากหรอกค่ะที่จะทำความเข้าใจว่ามันเป็นชื่อนะคะอันนี้ก็ขอสอดแทรกนิดนึงอยากให้พวกเราค่ะทุกฝ่ายนะคะ คือเปิดเปิดใจรับซึ่งกันและกันนะแล้วก็ NGO ท่านมีมีความรู้ดีมีความรู้เรื่องการเคลื่อนไหวการต่อสู้เรื่องอะไรต่างๆนะคะท่านต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างมากกว่านะะต้องเปิดใจให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเพราะพี่น้องประชาชนเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจคำศัพท์ของท่านว่าหลักประกันุูภาพท่วนหน้าอะไรแต่เขาเข้าใจ30บบาทรักษาทุกโรค ที่เขาเรียกเขาไม่ได้เยื่อยิ่งหรือถือตนว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องอยากเรียกแบบนั้นแต่เขารู้จักแบบนั้นแต่สําหรับพวกท่านเนี่ยท่านรู้เสบสามสิบาทรักษาทุกโรคท่านรู้ชื่อพักไทยรักไทยท่านรู้ทุกอย่างแหละค่ะแต่ท่านเลือกที่จะใช้คําเดียวแล้วก็พยายามจะลบประวัติศาสตร์สามสิบาทรักษาทุกโรคทิ้งซึ่งอันนี้ไม่เป็นผลดีนะก็ทําให้เราเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจด้วยกันแล้วก็ไม่มีแนวร่วมซึ่งกันและกันสักที Okay. ฝากด้วยเถอคะค่ะประเด็นอย่างนี้เอาละค่ะเอาวันนี้นะคะ26ธันวาคม2560ัน25ะว,วันนี้เปิดมาลืมบอกวันที่นะคะก็เรามาดูวันนี้กันนะคะในงานของดำลึก10ปีการจากไปของคุณหมอสงวนนะ,ะต้นความคิดเรื่องสามสิบาารักษาทุกโรคมาสำเร็จจนอมตยาเซนให้การยกย่อง เขาไม่ได้ให้การยกย่องความคิดของคุณหมอสงวนขอภัยนะคะที่ต้องพูดความจริงเพราะเรียนอ่านบทความนั้นด้วยเขายกย่องประเทศไทยแล้วเขาก็ไ่ได้ยกย่องพักไทยรักไทยเขายกย่องประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จนะ,ะเขายกย่องทุกพักส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่นแหละว่าทําให้หลักประกัน universal health care เนี่ยมันเป็น มันประสบความสำเร็จโดยผ่านนโยบายของรัฐนะะซึ่งผลักดันโดยพรรคการเมืองการทำอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆประเทศที่ก,กล้ากลัวๆแล้วก็ชอบอ้างคือรัฐบาลที่ในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาชอบอ้างว่าไม่มีเงินไม่มีงบประมาณเพียงพอไม่สามารถทำได้หรอกนะฮะแต่พอไทยทำได้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างให้นักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเนี่ยสามารถที่จะเอาไปอ้างได้เลยว่าคือไอ้พวกรัฐบาลไอ้พวกพเผด็จการที่มันชอบเอารัดเราเปรียบประชาชนเนี่ยมันจะอ้างอย่างนี้เสมอนะแล้วมันเอาเงินไปไหนแล้วมันก็ไปซื้ออาวุธนะหรือว่าไปเสพสุกกันแต่ว่ามันก็จะเป็นข้ออ้างว่าทาไม่ได้หรอกใช้งบเยอะจัดการไม่ได้หรอกหมอพยาบาลหัวแข็งวุ่นวายนั่นนี่นู่นโรงพยาบาล อะไรต่างๆมากมายนะคะก็แล้วแต่มันก็อ,อ้างกันนะ,ะปรากฏว่าไทยทำได้และทำแล้วปรากฏประชาชนยอมรับนับถือเชื่อมั่นและปกป้องนะ,ะและปกป้องนโยบายอันนี้นะคะแม้แต่รัฐบาลทหารของคอสชอเห็นไหมฮะว่าความพยายามที่จะยกเลิกอะไรต่างทำไม่สำเร็จตอนนี้ก็เลยใช้วิธีการทำลายจากภายใน นั่นก็คือออกกฎหมายจัดโครงสร้างการบริหารเงินกองทุนนะคะแล้วก็การบริหารหลักประกันอันนี้เพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยมองไม่เห็นเพราะมันไปจัดการที่โครงสร้างการบริหารเลยและต่อไปก็จะก็จะทำวิธีนี้นะค่ะ คือค่อยๆค่อยๆตัดงบลงไปเรื่อยๆนะคะเพิ่มเงื่อนไขตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็เหลือการแยกแบ่งแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มคนยากจนเหมือนที่มันทำกับบัตรสวัสดิการนะคะที่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจริงๆก็คือบัตรคนจนที่ช่วยเหลือคนประมาณ1ิบล้านคนนะ,คะแล้วก็คนอื่นๆก็แบกรับภาระไปนะ,ะนี่ก็คือแบ่งแยกประชาชนอีกอ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นคืออมาตยาเซนที่ท่านเขียนบทความนี้ท่านยกย่องประเทศไทยโดยรวมนะคะไม่ได้ไปชูตัวบุคคลอะไรแต่ให้เห็นว่ามันคือมันมันไปถึงนโยบายที่ผ่านการผักดันทางฝ่ายการเมืองเนี่ยนะ,ะเขาก็ให้เห็นความสําคัญว่าประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองถ้าตราบใดประชาชนรอรับความช่วยเหลือมันก็จะมาเป็นถุงยางชีพนี่แหละ เออพูดถึงถุงยางชีพนะคะวันก่อนได้ดูอละครของเด็กนะคะเด็กเล็กเด็กอนุบาลน,นะคะพี่น้องอาจจะเคยดูนะคลิปนี้นะะที่แบบว่าเด็กๆเ,เขาเล่นแล้วก็มีคุณเป็นคุณครูนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เติมคําสุภาษิตใช่ไหมคะน้าแล้วก็เขาตั้งต้นอย่างเช่นแบบว่า,าน้ําท่วมทุ่งนะคะก็ต้องคําตอบก็ต้องผักพุ่งโรงเรงใช่ไหมแล้ว <laughs> คุณครูก็ถามนักเรียนน้ําท่วมทุ่งนะคะ เด็กๆก,ก็ตอบว่านะพี่น้องตอบนะได้ถุงย่างชีพนะคะนะนี่ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงคือการแก้ปัญหาของรัฐที่มันอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาได้เห็นว่าการแก้ปัญหาก็คือคุณก็เอาถุงย่างชีพไปนี่แหละเป็นวันเป็นวัน,วน,วน,วนรอบๆเป็นครั้งๆไปนะคะคือมันไม่มีการแก้ปัญหาระยะยาวอะไรนะคะซึ่ง <c oughs> ก็ นะเราก็มาลองดูกันค่ะพี่น้องคะสำหรับการเสวนาในวันนั้นนะมีการนะคะมีท่านนี้นะคะคุณวรวันชาญด้วยวิทย์ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยนะฮะ t d r i อ่าก็บอกว่า นะคะมีข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนยั่งยืนเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงนะคะบอกว่าข้อเสนออันนี้นะคะให้มาพิจารณาในประเด็นเหล่านี้นะคะบอกว่าเมื่อดูค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ4ของ GDP ของประเทศนะคะร้อยละ4ี่เท่านั้นเองนะ,ะและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก เมื่อดูรายจ่ายสุขภาพก็พบว่าเราเนี่ยไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะยืนยันนะฮะเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยแล้วบอกก่อนนะฮะ TDI นี่ไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยเท่าไหร่นะก็จะเห็นว่า TDI นี่นะคะก็เป็นพวกกลางตกขอบบ่อยๆนะฮะแต่ขนาดนั้นนะคะเขาก็ยืนยันนะคะว่า เราไม่ได้ใช้งบประมาณเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างฟุ่มเฟือยเลยนะคะยืนยันนะคะแต่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้รายจ่ายสุขภาพของประเทศเพิ่มขึ้นคือโครงสร้างประชากรค่ะนะโครงสร้างประชากรของประเทศที่เป็นผลจากนโยบายวางแผนครอบครัวในอดีตทำให้ประชากรเพิ่มประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ใน20ปีข้างหน้าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ30จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ17ของประชากรประเทศนะคะคือดิฉันเนี่ยเห็นตัวเลขนี้มาหลายปีดิฉันไม่รู้ว่าเวลาพูดกันอย่างเงี้ยอีก20ปีี20ปีเนี่ยมันผ่านมากี่ปีแล้วฮะมันถือมัน20ปีแน่หรือเปล่านะคะจากปีนี้หรือว่า20ปีจาก5ปีที่แล้วนะคะอย่าประมาทนะคะพี่น้องเพราะว่า เราไม่รู้นะคะว่ามันจะอีก20ปีจริงไหมมันอาจจะอีกแค่ไม่กี่สิบปีแค่อีกไม่กี่ปีนี้ก็ได้นะคะคือตัวเลขนี้นะคะอย่าหลวมกันมากนะ,ะสำคัญนะคะสำคัญมากๆนะ,ะไม่ไม่ใช่สำคัญน้อยๆเลยทีเดียวนะคะต้องรู้เลยค่ะเพราะว่าคุณจะวางแผนอะไรทุกส่วนนะคะต้องวางแผนสำหรับภาวะอันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะ อีก20ปีข้างหน้าจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละสจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อละสิของประชากรปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมาถึงร้อยละสิบเจ็นะคะถ้าตามตัวเลขของที่คุณบวรวัรณชาญด้วยวิทย์อ้างนะคะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ฉันคิดว่าคุณคำนวณกันหรือเปล่านะ,ะก็คือถ้าเราดูข่าว เราดูข่าวเป็นข้อสังเกตค่ะหน้าที่สํารวจไม่ใช่ของเรานะคะเราไม่มีกําลังไม่มีเครื่องมือพอจะไปสํารวจพวกคุณต้องสํารวจกันมาได้แล้วนะคะว่าการสูญเสียจากผลของสังคมที่มันเสื่อมซามลงไปเรื่อยๆนะคะการที่อยู่ภายใต้รัฐเผด็จการทหารรัฐรัชการแบบนี้เนี่ยเราดิฉันดูแล้วเนี่ยเรากําลังสูญเสียคนวัยทํางานเยอะขึ้นด้วยนะคะคือยิ่ง คนวัยทางานเนี่ยมีความเครียดจากการที่ต้องแบกรับภาระในครอบครัวสูงขึ้นนะ,ะนอกจากครอบครัวตัวเองแล้วก็ต้องรับครอบครัวของพ่อแม่ด้วยนะความเครียดแบบนี้นะคะมันก็สุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดการอุบัติเหตุในการทำงานอุบัติเหตุในชีวิตรวมทั้งการทนความเครียดไม่ไหวก็มีการฆ่าตัวตายสูง นะเราก็เห็นอยู่เนืองๆแล้วก็ไอ้เรื่องที่เราจะเริ่มโยนไปให้ทุกอย่างเป็นเรื่องซึมเศร้าเนี่ยเนี่ยนี่ดิฉันก็แบบคือซึมเศร้าเนี่ย,แบบม,ยมันมันมีหลายสาเหตุนะบางทีมันเป็นซึมเศร้าจริงๆหรือว่ามันเป็นความเครียดในชีวิตอะไรต่างๆนี่คือเราอ่านข่าวเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่าพวกการเขียนข่าวรวมทั้งตำรวจเนี่ยก็มักจะรีบ ด่วนสรุปอะไรเพื่อแล้วให้พวกนักข่าวก็อยากจะมีภาพหัวข่าวแซบๆเนี่ยนะคะเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอ่านนะคะพี่น้องเราก็ฟังแบบฟังหูไว้หูว่าหนึ่งแน่ๆโอเคมันมีการตายใช่ไหมสองก็คือตายสาเหตุตายจากอะไรค่าตัวตายก็อย่าเพึ่งเชื่อนะอาจจะค่าตัวตายจริงหรือไม่ค่าตัวตายจริงก็ไม่รู้นะคะทำไมคุณไม่ชน,นสูตรก่อนนะ,ะแล้วก็สาเหตุ ถ้าเกิดเป็นค่าตัวตายสาเหตุการค่าตัวตายก็อย่าพิ่งรีบเชื่อค่ะนะคะตอนนี้นี่จะมีการเป็นกระแสว่าอะไรก็ซึมเศร้าไปหมดเลยนะคะซึ่งไม่รู้นะซึมเศร้าจริงหรือเปล่าและความสูญเสียของวัยทํางานวัยรุ่นพวกนี้ล่ะคะนะคะ,นะคะมันจะทําให้วัยทำงานก็ลดน้อยลงแล้วสัดส่วนนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่าจํานวนหรือจํานวนของผู้สูงอายุอาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากแต่สัดส่วนมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าวัยอื่นๆตายหมดนี่นะฮะพี่น้องรวมทั้งเด็กด้วยนะคะคือพอวัยทํางานคุณมีสุขภาพมีภาวะจิตใจแบบนี้เนี่ยเด็กที่คลอดออกมาเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็ยากขึ้นค่ะนะคะเห็นไหมฮะตอนนี้นะคะการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กน้อยเนี่ยนะฮะอายุก็ต่าลงไปเรื่อยๆ แล้วก็มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสูงขึ้นมากนะ,ะต่างๆเหล่านี้ก็หมายความว่าเด็กก็มีโอกาสตายสูงขึ้นอีกนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เหลือผู้ใหญ่ที่สังกระตายอยู่เพราะว่าทำมากินก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานนะคะเออเพราะว่าก็ทำมันก็แน่นอนลนะ่ะร่างกายมันมันถึงจุดที่ว่าเราก็ทำงานอะไรไม่คล่องแล้วนะฮะโรคเริกมมันก็มากันรุมนะคะ คือมันเป็นวัยที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเหมือนกับเด็กนี่แหละนะถามจริงๆประเทศไทยมันเข้าเดินไปสู่ภาวะแบบนี้แล้วเราก็ดันมาเจอปัญหาการกดขี่ทางระบบการปกครองแบบนี้มันจะแก้ปัญหาไอสังคมสูงไวัยได้ยังไงนะไม่อยู่ในภาวะที่เราจะแก้ปัญหาหนักหนาแบบนี้ได้เลยนะคะพี่น้องมัน หนักมากนะคะภาวะสังคมสูงวัยเนี่ยมันหนักมากจริงๆหนักกับทุกคนแล้วมันมันเรียกว่าความรุนแรงมันแผ่ขยายไปทั่วนะคะคนที่จะต้องมาได้รับผลตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสีเสื้อเลยล่ะค่ะเสื้อทุกสีจะโดนกันหมดนะ คุณวรวรรณนะคะบอกว่าขณะที่ข้อมูลผู้ป่วยในกระทรวงสา,สาธารณสุขพบว่า5โรคเรื้อรังหลักของคนไทยได้แก่มะเร็งเบาหวานความดันโลหิตโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจนะคะก็มีส่วนอย่างมากในการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลร้อละยีเนี่ยเมื่อดูการใช้ทรัพยากรของผู้ป่วยในตามกลุ่มอายุ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่าค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในมากกว่าร้อยละห้าสิบใช้กับผู้ที่มีอายุห้าสิบปีขึ้นไปเป็นโรคเรื้อรังโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะพี่น้องของผู้ป่วยในก็คือผู้สูงอายุนี่แหละหนะะักค่ะปัญหานี้หนักแน่นอนนะคะไม่ว่าจะมี การรัฐบาลแบบไหนภายใต้ระบอบเผด็จการหรือประชาธิปไตยปัญหานี้เกิดขึ้นมันเป็นวงรอบของอสัดส่วนประชากรแล้วมันคำนวณได้นานแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นการแก้ปัญหานี้มันจะกระทบทุกอย่างนะคะไม่มีภาคส่วนไหนจะไม่กระทบธุรกิจก็กระทบนะ,ะสาธารณสุข เรื่องของการศึกษาเพราะกระทบค่ะนะคะมันไม่มีอะไรไม่กระทบเลยนะคะพี่น้องนะแต่ว่าการที่จะพูหรือว่าระดมนะสมองที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้นะคะมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะนะเพราะว่าประเทศมันตกอยู่ภายใต้ระบอบก,การปกครองแบบของเผด็จการราชาแบบนี้ คนที่จะเข้ามาก็คือยอมที่จะเป็นสมุนรับใช้ให้กับเผด็จการเท่านั้นรวมทั้งพวกข้าราชการด้วยนะก็ถ้าปล่อยให้ข้าราชการแก้ปัญหาอยู่ส่วนเดียวก็รู้ค่ะว่ามันจะออกมาแบบไหนก็จะออกมาแบบที่ไอ้ประยุทธ์มันทำเนี่ยก็คือสงเคราะห์ยิ่งเห็นว่าคนป่วยคนแก่คนป่วยเยอะมันก็จะยิ่งลดนะฮะการการช่วยเหลือแล้วก็แยกออกไปให้เป็นการสงเคราะห์ นะคะคแทนที่มันจะคิดอีกทางหนึ่งคือต้องสร้างาสุขภาพที่ดีให้กับคนทั้งประเทศเพื่อที่จะให้คนอีก50%ที่ไม่ได้ป่วยเนี่ยนะ,ะเรียกว่าอีก70%ที่ไม่ใช่คนแก่ก็แล้วกันนะ,ะซึ่งเด็กก็ทำอะไรไม่ได้หกอร์เซอีกประมาณ30%สก็ได้นะฮะ30%เนี่ย มีใช้ศักยภาพเต็มที่นะคะซึ่งเขาก็ต้องมีสุขภาพดีด้วยไม่ใช่ว่าไปดูแลแต่คนป่วยแล้วก็คือให้เขาเขาจะเขาจะโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้ยนะเขาจะโฆษณาชวนเชื่อว่าไอ้พวกฝ่ายนุรักษนิยมนะคะเขาจะโฆษณาชวนเชื่อว่าเราจะดูแลคนจนคนคนยากคนจนให้ดีขึ้น นะคะด้วยการที่เรียกว่าไม่ต้องไป30บาทรักษาทุกโรคซึ่งมันเป็นการรักษาทีออ่คุณภาพต่ำนะเราจะรักษาให้ดีขึ้นเลยนะคะไอ้ที่เป็น10ล้านคนเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยมันจริงเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะมันมีแต่จะอนาถามากขึ้นเมื่อคุณแยกไปแล้วว่านี่คือคนจนนี่คือคนที่ไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลอะไรเลยเนี่ยนะคุณจะยิ่งยิ่งกดขี่ กา,การช่วยเหลือกับเขามากยิ่งกว่าเมื่อคุณจะต้องดูแลคนทั้ง70ล้านคนต่างหากนะคะมันจะถึงมีมาตรฐานมาตรฐานไม่แปลว่าดีนะฮะมาตรฐานแปลว่าเลวน้อยที่สุดที่ทุกๆคนโดยมาตรฐานเนี่ยจะพึงได้รับก็คือเรียกว่าถาถามว่าดีไหมมองในแง่มุมบวกก็คือพอใช้ได้นะะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ดีกว่านั้นคุณมีเอ็กซ์ตร้าคุณมีเงินเก็บมีอะไรคุณก็สามารถจะได้รับบริการมากกว่านั้นดีกว่าดีกว่ามาตรฐานคุณก็จ่ายประกันให้กับระบบของเอกชนนะคะก็เป็นอันนี้แหละค่ะก็เป็นสังคมทุนนิยมก็ทำกันแบบนี้ได้นะ,ะมันก็มีให้อยู่แล้วมันไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนแบบว่าทุกคนเหมือนกันหมดอะไรกันมันมัน,มน ไม่มีนะคะมันก็คือสังคมมันขยับไปในทิศทางแบบนี้แล้วนั่นก็จะต้องมันก็มีโอกาสอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะน่ากังวลนะคะห้ซของผู้ป่วยในในโรงพยาบาลนั้นคือคนแก่ทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับภาพระบบการรักษาพยาบาลในอนาคต ะะที่ปรึกษาทีดีอกล่าวว่ายังนึกภาพไม่ออกว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาจัดก,การปัญหาได้หรือไม่โอ้โหพวกคุณยังนึกภาพไม่ออกเลยเหรอฮะแล้วประชาชนมนจะเป็นยังไงเนี่ยการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเนี่ยแม้จะเป็นแนวทางหนึ่งแต่สามารถลดได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นทางเลือกหนึ่งก็คือการมีระบบประกันดูแลระยะยาวเน้นการดูแลที่บ้าน แทนที่จะให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนี่ยมาใช้ทรัพยากรที่โรงพยาบาลแม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขจะมีการดําเนินงานอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งข้อจํากัดของระเบียบงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาจึงน่าจะมีแนวทางใหม่ในการจัดการอย่างการจัดตั้งกองทุนระยะยาวเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงคือให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วใครจะดูล่ะะ ก็ลูกอะ่ะต้องไปทำงานนะ,ะถ้าไม่ไปไว้ที่สถานพยาบาลแล้วจะแล้วจะใครจะมานั่งดูใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามานั่งดูแลที่บ้านก็ตกงานนะฮะแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินเห็นไหมฮะปัญหามันพัวพันแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้ท่านอยู่ที่บ้านกันนะให้ผู้สูงอายุที่ป่วยเนี่ยไม่ให้มาเป็นผู้ป่วยในแล้วให้ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็อ่ม ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยนะมาดูแลตามบ้านก็เนี่ยฮะเห็นไหมฮะก็คือคือระบบของไทยเนี่ยไม่สามารถสร้างระบบที่มีความรับผิดชอบอะไรในการที่จะไปทําอะไรเองได้คือเรียกว่าถ้าไม่อยู่ในสายตาของเจ้านายเนี่ยจะจะไม่สามารถที่จะไว้ใจอะไรได้เลยว่าจะไปทํางานจริงอะไรก็เป็นความคิดแบบนี้นะแต่ความจริงไม่จริงนะ คือไอ้พวกระดับสูงนะเจ้าหน้าที่ราชการระดับสูงอะ่ะมันไม่ได้ต้องเข้าไปนั่งในห้องทํางานตลอดเวลานะฮะเออมันไม่ต้องมาอะไรนะคะสแกนนิ้วไม่ต้องมาเซ็นชื่อเมื่อก่อนนี้มีเซ็นชื่อใช่ไหมไอ้พวกนี้ไม่ต้องเซ็นนะคะไม่ต้องสแกนนิ้วปัจจุบันนี้ก็มีสแกนนิ้วแล้วนะสแกนลายนิ้วมือก็ไม่ต้องทําเหมือนกันนะฮะนหน่วยราชการก็มีเครื่องสแกนนะคะ ไม่ต้องทำานะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นพวกผู้บริหารระดับสูงนะคะมันจะร่อนๆไปที่ไหนก็ได้นะคะนี่ล่ะค่ะที่เป็นปัญหาคือคือเมื่อพวกคุณเนี่ยทำได้เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเขาระดับรองลงมาเจ้านายทำได้เขาก็หาทางทำที่จะแวบกัน ะะพอมันเกิดระบบวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาคุณก็เลยไม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะให้ออกไปทํางานนอกสถานที่คุณก็ไม่เชื่อใจว่าทําจริงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทั้งที่จริงๆมันก็น่าจะมีระบบนะฮะท,ที่ตรวจสอบได้แต่วัฒนธรรมองค์กรมันก็ทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันก็มาติดกันเรื่องระบบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ก็แค่นี้แลหละค่ะก็ เป็นเรื่องที่มีข้าราชการเยอะมากนะในในประเทศไทยนะฮะหน่วยราชการที่ใหญ่เทอะทะเต็มไปด้วยความไร้ประสิทธิภาพนะ,ะแต่ว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะ,ค,ะคือบอกว่าไม่มีเงินนี่มันก็เป็นปัญหาหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ยิ่งจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ให้ต้องมาทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีงบประมาณมาดูแลพี่น้องประชาชนกันมากขึ้นต่อให้มีเงินแล้วก็ดันมีติดไอ้ที่ระบบราชการงี่เง่าเนี่ย ที่ไม่สามารถจะหาทางออกให้กับตัวเองได้นะคะเพราะว่ามันมีอภิสิทธิ์ชนอยู่ในระบบราชการนะคะที่มันทำอะไรนอกระบบนอกระเบียบตลอดเวลานะ,ะมันไม่เคยมีวินัยหาเหวอะไรเลยแล้วก็ทำให้ระดับล่างก็เหมือนกันก็เอาอย่างกันไอ้พวกเจ้านายก็ต้องมาสร้างระบบนะ,ะเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกนะคะเออ ไอ้ทั้งหมดมันเนี้ยนะคะมันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของการมีอภิสิทธิชนในสังคมไทยต้นต่อของมันก็คือกษัตริย์ที่ปรึกษาที่ดยานะคะบอกว่างบประมาณกองทุนร้อละยีมาจากการสมทบของประชาชนวัยทำงานอายุ40-65ปี เพื่อนํามาสนับสนุนในส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆส่วนร้อยละสาสิบเจ็ดจะมาจากท้องถิ่นและร้อยละสมามาจากการร่วมจ่ายของผู้รับบริการหรือครอบครัวของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเพื่อนํามาเป็นค่าจ้างผู้ดูแลมีการจัดระบบการดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบดูแลระบบดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ดูแลผู้สูงผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือ c a r e giver นะพร้อมกันนี้ก็ยังดึงภาคเอกชนให้เข้ามาร่วมซึ่งกองทุนนี้ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ได้รับการประเมินโดยแพทย์ในการจ่ายเงินสมทบกองทุนหากเริ่มปี2560นี้เบี้ยประกันที่จัดเก็บจากประชากรวัยทำงานจะอยู่ที่500บาทต่อปีและปรับเพิ่ม500บาททุก5ปี เพื่อให้ระบบยืนอยู่ได้แม้ว่าภายใต้ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีการดําเนินกองทุนจะมีการดําเนินกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะ,ะหรือ long term care LTC แต่เป็นการสนับสนุนงบประมาณโดยภาครัฐจากภาษีประชาชนซึ่งแนวโน้มค่าใช้ใจ่ายดูแลจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นคาดการว่าในปี2590จะเพิ่มเป็น3.4แสนล้านบาทโอ้โหนะ3.4แสนล้านบาทจึงต้องมีระบบรับรองรับดูแลที่ยั่งยืนทั้งนี้หากไม่มีการดำเนินการผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตที่แย่นอกจากโรงพยาบาล เตียงเต็มเข้าไม่ถึงบริการแล้วยังไม่มีระบบรองรับการดูแลที่บ้านนะคะน่ากังวลค่ะ,นะค,ะคุณวรวันกล่าวต่อไปนะคะบอกว่าการบริหารจัดการกองทุนนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งสำนักงานขึ้นใหม่ขึ้นมาบริหารอะไรนะ,ะให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานกองทุน LTC อยู่แล้วแต่ให้กะมีการจัดเก็บเบี้ยประกันสมทบเพื่อเข้ากองทุนและปรับให้เหมาะสมสำหรับข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนยั่งยืนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นทิศทางที่ให้ประชาชนช่วยกันคิดว่ากองทุนลักษณะนี้สังคมไทยควรเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งในด้านวิชาการได้ศึกษาและคำนวนความเป็นไปได้แล้วว่าหากจัดเก็บเบีย้ยประกันในรูปแบบและอัตราระดับนี้จะครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้ไม่แต่เฉพาะบัตรทองแต่ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคนในประเทศข้อเสนอจัดตั้งกองทุนนี้เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับซึ่งในการเก็บประกันเบีย้ยประกันมัน้งคะก่อนอื่นคนไทยต้องรู้ว่าจ่ายเบีย้ยประกันนี้แล้วได้อะไร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องข้อมูลความรู้ที่ต้องเข้ามาสนับสนุนเพราะมีส่วนในการคิดและตัดสินใจของประชาชนที่ผ่านมาเรามักกลัวว่าประชาชนจะยอมร่วมจ่ายหรือไม่แต่ข้อเท็จจริงของการจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการจ่ายเพื่ออนาคตไม่ให้เสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะ,ะก็ฟังผู้สวยหรูค่ะนะ,ะกองทุนกี่กองทุนแล้วละ่ะที่เราเอาเงินให้รัฐไปเนี่ยแล้วเราได้ไรเรามีส่วนในการร่วมตัดสินใจไหมนะะ กองทุนประกันสังคมมีไหมฮะใครทนบังคับจ่ายประกันสังคมมั่งนะ,ะแล้วมันตัดสินใจอะไรกันออกมาที่จะให้สิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยเรามีส่วนได้ไหมนะคะไม่มีค่ะนะคะก็คือมีตัวแทนที่เข้าไปเลือกอะไรนี่นะคะแบบมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายนะคะการเข้าถึงที่จะมีการใช้สิทธิในการเข้าไปเป็นกรรมการ กองทุนนะคะหรือว่ามันไม่มีมันไม่มีโครงสร้างอะไรที่มีส่วนของอผู้ประกันตนนะคะในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนเลยไม่มีค่ะนะคะและยังมีหลายกองทุนค่ะแล้วมันก็จะมาเสนออะไรกองทุนอีกเห็นไหม อันนี้ก็เข้าประเด็นที่เราเคยแล้วเราก็คุยกันมานะคะรวมทั้งอาจารย์หลายๆท่านนี่นะคะที่บอกว่าตราบใดที่ประเทศมไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรที่ดีๆมันก็จะชั่วเสียไปหมดค่ะเหมือนองค์กรอิสระเนี่ยมันดีที่จะมีองค์กรที่เป็นอิสระจากหน่วยราชการในการมาจัดการดูแลการเลือกตั้งดีนะคะแต่เงินก็ต้องมาจากเงินของรัฐก็ถูกถูกต้องนะคะ แต่โครงสร้างอำนาจภายในก็คณะกรรมการมันไปยึดโยงกับใครล่ะมันไม่ยึดโยงกับประชาชนน่ะความเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เป็นไงล่ะคะกลายเป็นว่าไอ้พวกระบอบของเผด็จการราชาก็นะคะควบคุมเอาคนของตัวเองเนี่ยลงมาคุมหมดนะก็กลายเป็นชื่อที่ เก๋ไก๋สวยหรูว่าองค์กรอิสระแต่ความจริงเป็นคนของฝ่ายเผด็จการทหารราชาทั้งนั้นเลยน,นี่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่กี่ปีแล้วคือรู้สึกว่าชุดแรกๆเท่านั้นละคะที่ส่วนใหญ่จะพอแบบดูมีความหลากหลายสูงนะคะก็แค่ความหลากหลายนะคะพี่น้องแต่มันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ตั้งแต่40มาแล้วรัฐธรรมนูน40มาจนถึงบัดนี้ก็ไม่เคยยึดโยงกับประชาชนคือในยุครัฐธรรมนูญ40ก็มีนิดหนึ่งใช่หไหมคะก็คือว่าจะต้องไปะ <c oughs> นะคะไปผ่านวุฒธธิสภาซึ่งวุฒิสภานั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน100%ในรัฐธรรมนูญ2540 <c oughs> ก็ถือว่ามันก็ยังมีฝ่ายประชาชนเนี่ยนะคะที่สามารถว่า พูดได้ว่าประชาชนก็ได้ใช้อำนาจผ่านวิธิสภาในการที่จะแต่งตั้งในการที่จะตั้งอ,องค์กอรอิสระซึ่งมาจากคณะกรรมการสรรหานะแล้วก็โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาคุณสมบัติของเจ้าอาของกรรมการองค์กอรอิสระต่างๆก็มีความหลากหลายมากกว่ายุคหลังๆนี้นะก็คือได้แค่นั้นนะแต่มันก็มันก็ไม่ไม่ไม่มากพอนะคะ และนี่มันกําลังจะมีเสนอกองทุนขึ้นมาอีกกองทุนหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนกองทุนอื่นๆค่ะนะ,ะที่มันจะหมกเม็ดแล้วก็เท่ากับเป็นการมาเอาเงินจากพี่น้องประชาชนไปอีกปีละห้าร้อยบาทนะแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะไปดูแลผู้สูงอายุโดยที่เราไม่มีพอได้เงินไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําอีลุยฉุยแฉกหรือว่ารัฐบาลไหนจะมาปล้นเอาไปอย่างเนี้ยไอ้รัฐบาลทหารนี่ก็มาปล้นเอาไปจากกองทุนประกันสังคมอย่างเงี้ยนะะ แล้วทําอะไรได้ฮะนั่งมองตาเปิดปๆปนะอันเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นองค์กรที่ดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าอีกองค์กรหนึ่งแต่เนื้อในก็คือว่าใครเนี่ยเข้ามาหายแจ็คเข้ามาปล้นไอ้กลองทุนนี้ไปได้นะฮะไปอยู่ในมือพวกเขาได้เป็นเครือข่ายพวกพ้องของเขาก็ประชาชนก็จ่ายเงินฟรีๆให้เขาไปนะ,ะแล้วในที่สุดเนี่ยบริการมันก็จะ ไม่ได้อย่างใจอย่างที่มันมาโฆษณาไว้ตอนแรกแบบนี้เสร็จแล้วพอเราโวยวายอะไรขึ้นมานะคะก็เราก็จะกลายเป็นพวกป่วนขึ้นมาเป็นพวกที่เรียกว่าเรียกร้องมากเกินไปแล้วมันก็จะหาข้ออ้างนั่นนี่นู่นนะคะมาทําให้เราเนี่ยก็บอกว่าเให้บริการอย่างที่เราต้องการไม่ได้ในที่สุดเราจะจ่ายให้มันทําไมนะคือเราก็เอาเก็บ ไว้ดูแลพ่อแม่เราเองหาทางไปค่ะนะคะทำมาหากินหาจ้างใครที่พอจะมีตกงงตกงานนะ,ะ่ะเสี่ยงเอาอ่ะมาช่วยดูแลกันไปนะคะทำงานก็ต้องไปทํางานหาเงินเข้ามาจ่ายค่านั่นนี่นะคะมันมันมันก็คือยังดีกว่าให้เงินพวกมันไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็เจ็บใจเ,เปล่าว่าในที่สุดเราก็ไม่ได้รับบริการอะไรนะคะ ปัญหาผู้สูงวัยมันกำลังจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆค่ะพี่น้องนะคะเราพูดกันอย่างนี้นะะว่าถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้เรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะหลังเหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องมีความวุ่นวายเป็น after shock เนี่ยอีกสักกี่รรอกนะเรายังไม่รู้ว่ากว่าที่มันจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยใช้เวลากี่ปี คือมันไม่เร็วกว่าห้าปีสิบปีเนี่ยเอาพูดตรงๆดิฉันว่าประมาณ10ปีนะดิฉันว่าประมาณ10ปีอย่างเร็วเลยละ่ะถ้ายิ่งเราไม่เริ่มสักทีแบบนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สิปีที่จะได้เริ่มนั้นมันก็จะล่นต่อไปเป็น11ปี12ปีไปเรื่อยๆอะ่ะนะ <c oughs> ข็้กระบวนการอย่างเนี้ยโอ้โหเรายังไม่รู้ถ้าเกิดว่าต่อให้สมมติว่าเปลี่ยนแปลงการปกปรครองได้จริง มีการเลือกตั้งมันก็จะต้องมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะต้องยุบสภาเลือกตั้งยุบสภาเลือกตั้งอีกสักสองสารอบกว่าที่ระบบมันจะแบบเหมือนกับเขยา่าอ่ะมันถูกเขย่าแล้วถูกอะไรต่างๆแล้วมันจะต้องเ,อเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วอย่าลืมว่าฝ่ายของเขาเขาก็ต้องไม่ยอมเมื่อเขาต่อสู้เนี่ยเขาไม่ยอมง่ายๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ากูยอมแพ้ไปเนี่ยนะ,ะก็คือก็ หมดโอกาสไปอีกนานเลยนะจะกลับมาใหม่ได้อีกหรือไม่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับพวกฝ่ายระบอบโบราณพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสู้สุดฤทธิ์นะคะโดยเขาก็ต้องอย่างเชิงว่าพี่น้องประชาชนเ,นเอาทางไหนถ้าพี่น้องประชาชนยังนิยมความเป็นฝุ่นใต้ตีตนชอบกลิ่นขี้เล็บขี้ตีนของพวกเจ้าอยู่นะคะยังพอใจเป็นทาสของพวกเจ้าอยู่ก็ เขาเขาดูแล้วถ้าเขาลุกสู้กลับขึ้นมาเนี่ยนะฮะพี่น้องก็ต้องเอาฝั่ง,งเขาแบบนี้นะคะเข,เขาก็จะฟื้นเขาก็จะพยายามผวนคืนนะคะ <c oughs> แล้วระบอบกษัตริย์ในหลายๆประเทศในยุในบางประเทศในยุโรปนะคะคือเปลี่ยนเป็นสาธารณารัฐได้แล้วแล้วก็ปรากฏว่าพวกเจ้าฟื้นคืนก็มีนะคะคือระบอบ ที่สร้างขึ้นใหม่นั้นไม่แข็งแรงพอไม่สามารถที่จะ,ะมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของของประมุกอะไรได้นี่ก็มีนะคะที่ไปเอาเจ้ากลับมาอีกก็มีนะ,ะพอเอากลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครให้เป็นมีอำนาจเต็มหรอกก็เอามาเป็นพับเพ็ดโมนาคีมาเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดไปแต่ในที่สุดเนี่ยไอ้ซากเดนวัฒนธรรมความคิดที่มันล้าหลัง ที่มันดักดานที่มันกดขี่เอาเระเอาเปรียบเนี่ยมันก็จะอยู่กับเรานะอันนี้ที่เป็นปัญหาแน่นอนนะคะว่าครอบครัวมหิดลเราก็ดูมันก็ดูมีความเสื่อมถอยก็จริงแต่ไอ้ระบบทางความคิดเนี่ยมันแข็งแรงอยู่ในสังคมไทยแล้วเราต้องกำจัดต้องต้องขุดออกไปด้วยนะ,ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่ใหญ่ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจะต้องพยายามแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองอันนี้กันอีกสิบปีเนี่ยในขณะที่เราจะต้องจะต้องแก้ปัญหาการเมืองแต่ว่าสภาพของสังคมนะคะพี่น้องสังคมชาราภาพเนี่ยมันจะคือแนวโน้มมันก็จะเดินทางของมันไปเรียกว่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนถึงจุดที่เป็นสังคมชราภาพโดยสมบูรณ์ในอีกประมาณไม่เกิน20ปีข้างหน้านะคะซึ่งดิฉันคาดว่าน่าจะไม่เกินไม่ถึงหรอกดนะิฉันว่า15ปีเนี่ย15ปีเนี่ยต้องสมบูรณ์เลยถึงตอนนั้นนะถ้าเรายังออกจากวิกฤตการเมืองไม่ได้เราไม่มีความพร้อมเลยที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีพอการสร้างสวัสดิการท่วนหน้านะคะโอ้โหพี่น้องก็คิดดูเอา ณเวลานี้เนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นตะคะคือคนแก่แล้วนะในผู้ป่วยใน,นะะข้างหน้านั้นก็คือมันก็คงเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้พูดถึงว่าโรคใหม่ๆที่เราจะเกิดขึ้นในช่วงสิบปีสิบห้าปีนี้และยังมีภัยคุกคามใหม่ๆที่เป็นปัจจัยภายนอกเรายากนะฮะที่จะคาดการไปซะทั้งหมดนะ คือใครที่บอกว่ารอได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเร่งหรอกค่ะแต่ว่าคุณก็ดูสภาพปัญหาในประเทศไทยไม่ใช่ว่าทุกประเทศเขาเจอแบบนี้นะนี่พูดจริงๆนะคือมันโคตรจะโคตรของโคตรแจ็คพอตเลยอันนี้คือปัญหาหนึ่งเท่านั้นเองนะพี่น้องแต่ปัญหาที่ที่ฉันพูดมาหลายครั้งแล้วก็คือ disruptive technology เทคโนโลยีที่จะเข้ามา พลิกผันสังคมเทคโนโลยีบางประเภทที่จะสูญพันธ์ไปเลยดังนั้นการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทอาจจะต้องปิดตัวแบบปิดแบบว่าไม่ใช่เขาอยากจะปิดไม่ใช่เขาอยากจะ,ะกันแกล้งพี่น้องลดค่าใช้จ่ายอะไรกันอีกแล้วคือเขาไม่ได้จริงๆอะมันต้องสูญพันธ์กันไปเลยอะ่ะ ะะยังไม่รู้อีกกี่ชนิดนะคะหรือแม้แต่เรื่องของในการดูแลสุขภาพนี่นะคะพี่น้องไอคนที่พยายามบอกว่างบประมาณไม่พอหรอกไม่มีหรอกนะคะมันันไม่จำเป็นนะคะต่อไปเนี่ยงานด้านกระทรวงสารณสุขเนี่ยมันอาจจะลด ลดค่าใช้จ่ายลงกว่านี้ก็ได้นะคะคุณอย่าคิดว่าคุณเรียนหมอแล้วคุณจะคุณจะ,ณจะอูอ้ฟู่ไปตลอดชีวิตนะสมัยดิฉันเนี่ยมันเป็นยุคที่ว่าคณะวรารสารศาสตร์คณะน,นิเทศเนี่ยกำลังเริ่มเพิ่งจะเริ่มนะฮะเริ่มมีชื่อเสียงแต่สักประมาณ5ปีถึง5,6ปีหลังจากที่เราจบกันมาแล้วนี่นะคะก็พบว่าระยะระยะถึงห้าถึงสิปีก็แล้วกันนะคะ โอ้โหคณะนิเทศศาสตร์นี่เรียกว่าอาอันดับนี่แซงอักษรเลยนะอันดับหนึ่งนะคะคือเรียกว่าความนิยมของนักเรียนนะ,ะไปอยู่ที่นิเทศศาสตร์นะคะโอ้โหมันช่างทั้งคนสวยคนเก่งคนหล่ออะไรไปกระจุกอยู่ที่นู่นกันหมดเลยนะคะเรียกว่าอักษรนี่ดูเป็นคนแบบเด็กเรียนไปเลยนะ แต่ว่าเนี่ยค่ะมาถึงวันนี้อยู่ๆนะคะการสื่อสารวลชนก็ถึงคราวที่ด้านโทรทัศน์ด้านอะไรต่างๆนี่เรียกว่าอยู่ๆก็ต้องต้องตกงานกันอย่างมากมายนะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหาทางออกกันได้ยังไงคือสื่อออนไลน์ไม่ได้ทำไรายได้ในแบบเดิมและ มันก็กระจายกระจายออโอกาสในการหาไรายได้ทางสื่อออนไลน์เนี่ยมันกระจายไปที่ประชาชนทั่วไปนะคะคุณอาจจะไปรู้จักกับเจ้าของสินค้าแล้วก็เขาก็ให้คุณรีวิวสินค้านะ,ะแล้วก็คุณสามารถจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ก็เขาก็ไม่ไปขวนขวายที่จะเอา ไปลงโฆษณาที่ไหนแล้วนะคะเขาก็สามารถจะมียอดขายที่เขาพอใจเขาก็เขาก็เอาแบบนี้ก็ได้นะเพราะมันกระจายไปทั่วเลยไอ้ที่เป็นบริษัททําสื่อทําอะไรที่เคยทํามันก็ไม่ได้อะฮนะก็เรียกว่าคนที่เรียนจบมาสาขาตรงก็ปรากฏว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็สามารถจะเข้าถึงเทคนิค ต่างๆเหล่านี้และพัฒนาทักษะของตัวเองขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนเลยก็ได้นะคะก็กลายเป็นเรียกว่าวิชาชีพด้านสื่อสารบนชนนี่ก็ฟุบอย่างดิ่งลงไปเลยนะคะนี่นะคะ disruptive คือการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันนะะน่ากังวลและอย่างในกรณีของสารสุขเนี่ย ที่จริงมันมี expert system หรือว่าระบบผู้เชี่ยวชาญที่จะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำด้วยนะ,ะโดยใช้ AI ก็มีนะคะหลายๆโรคก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วค่ะนะคะ,นะคะที่จะต้องไปพึ่งพาหาหมอก็ได้นะคะเพราะว่าคุณไปหาหมอเห็นไหมฮะไปนั่งเข้าแถวกันไปยืนเข้าแถวกันนั่งรอเรียงคิวกันไปนะคะหมอพูดกับคุณกี่ประโยคเป็นอะไร เราบอกยังไม่อธิบายไม่ให้จบเลยนะคะไล่เราแล้วนะคะเขียนยายิ่งๆนะ,ะอาลายมือมัอม่วๆอ,อะไรเนี่ยนะก็ส่งให้เราไปเอายาเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงจะไล่แล้วเราบอกไล่อ่ะคนต่อไปแค่เนี้ยนะ,ะคือไล่เราไงว่าไม่ให้เราไม่ให้เราพูดไม่ให้อะไรแล้วไม่ต้องการฟังแล้วนะ,ะเดียนก็ไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นหมอนะ,ะบอกว่า เขาตั้งใจที่จะเรียนเรียนหมออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องพูดกับคนไข้อะคือบางคนเขาเขารู้สึกลำคาญที่จะต้องพูดกับคนไข้นะคือมัน เมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะ,ะปรากฏว่ามันก็มีการที่เอาองค์ความรู้ของการวินิจฉัยโรคเนี่ยนะคะเข้าระบบ expert system ที่เราเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้ AI เนี่ยนะคะมาทำให้มันทำมานานแล้วล่ะนะคะแต่ต่อไปมันอาจจะทำกันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ได้นะคะการ,การทั่วไปก็ได้ว่าประชาชนก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอ นะแล้วก็แม่นยำด้วยคือเราใส่อาการแจ้งอาการเข้าไปเราก็ดูตัวเองไม่มีใครมาบอกเราได้เราหาเรื่องอาการเรารู้เราก็ต้องตรวจสอบสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการอะไรบ้างก็แจ้งแจ้งแจ้งเขาไปใส่เข้าไปในโปรแกรมเนี่ยนะคะเขาก็จะให้อ่าบอกโรคมาได้เลยแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปซื้อ,อยาได้ก็เพียงแต่ตอนนี้มันไม่ให้เราซื้อ,อยาด้วยตัวเองคือ ยังมีการกีดกันว่าต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้นนะนี่คือแพทย์เขาก็พยายามจะกลุ่มอำนาจเอาไว้แต่ความจริงโรคหลายๆโรคเนี่ยที่มันไม่ใช่ยา,าควบคุมเนี่ยนะคะก็น่าจะสามารถที่จะให้เราเนี่ยซื้อยาเองได้นะะร,รวมทั้งที่ขายยาก็ยังมีเภสัชกรอีกซึ่งก็เรียนเรื่องยามาสามสี่ปีเหมือนๆกับหมอนี่แหละ,ะแต่เข้าจริงก็มีการกีดกันนะเพราะฉะนั้นต้นทุนของระบบประกันสุขภาพเนี่ย เอาเขาจริงมันอาจจะไม่จําเป็นต้องสูงมากก็ได้ขนาดนี้เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันก็สามารถทําให้มันมีการลดต้นทุนได้เยอะนะฮะนะฮะคือแล้วก็ระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถจะจะเข้ามาช่วยได้มากเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดแต่ว่าเป็นเรื่องเงินนะ,ะแต่ไอ้พวกพเผด็จการราชาชั่วเนี่ยมันจะคอยให้เราเนี่ยคิดแต่ว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินเห็นไหมคะ ทั้งที่จริงๆหนึ่งคือระบบบริหารจัดการที่ดีนะสำคัญกว่าแล้วเงินเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารได้และต่อไปมันอาจจะเราอย่าคิดว่ายิ่งนานไปยิ่งสูงขึ้นมันไม่แน่นะฮะเทคโนโลยีอาจจะทำให้มันราคาถูกลงดีไม่ดีวันหนึ่งเราเห็นหมอตกงานกันม้างอะคอยดูนะ,ะเออนะคะอย่างหมอถอนฟันเงี้ยนะ เอาเข้าจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนที่เป็นผู้วินิจฉัยว่าเรามีจุดที่จะต้องควรที่จะต้องอมีการอุดการถอนอะไรต่างเนี่ยมันผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะใช่ไหมหมอก็มาถ่ายเอ็กซเรย์จากฟันเราเข้าโปรแกรมอะนะเขามีความแม่นยำเขาไม่ใช่ใช้สายตาดูด้ไม่ใช่ใช้ความแม่นยำส่วนตัวของหมอนะคะ ะะหมอเป็นผู้สังเกตเห็นแต่การที่จะวินิจฉัยให้แม่นยำว่าจุดดำบริเวณฟันตรงนั้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นอันตรายถึงขั้นที่จะต้องมีการแก้ไขหรือว่าเล็กน้อยนะคะยังไม่จำเป็นนะ,ะยังทำดูแลทำความสะอาดทั่วไปยังพอได้หรือว่าควรจะแก้ไขเลยก็หมอไม่ได้คิดเองแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หมอก็เอาภาพเอ็กซเรย์เข้าโปรแกรม วินิจฉัยออกมามันก็จะคำนวณอะไรมาให้เสร็จสับใช่ไหมปรากฏว่าถามว่าหมอก็เหมือนแทง่งช่างเทคนิคธรรมดาที่มาดูนี้แล้วหมอก็เอาเทคนิคทักษะในการที่จะ,ะใช้อุปกรณ์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็ก็คือไม่ไม่ได้ว่าหมอไม่มีความจําเป็นก็ยังมีความจําเป็นอยู่แต่คุณไม่จำเป็นจะต้องคุณไม่ได้ไม่ได้ใช้ความความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลมาก มากเท่าแต่ก่อนแล้วค่ะนะค,คุณได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยมากมายเพื่อเกิดความแม่นยำนะคะมันก็ดีขึ้นนะคะก็คือประกอบกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามันลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ต้องขึ้นเงินเดือนนะฮะไม่ได้มีอะไรนะคะก็เทคโนโลยีก็นะคะก็อยู่แค่นั้นแคละฮะ,นะะและใช้ไปเท่าไหร่ก็ได้จนกว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านั้นก็เปลี่ยนระบบก็เท่านั้นเอง นะคะตรงนี้ค่ะเราเราอย่าไปคิดในมุมเดียวเลยนะว่านับวันก็คือยิงย่งแพงขึ้นที่มันแพงขึ้นเพราะมันมีคนผูกขาดอยู่หรือเปล่าหรือกีดกันไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการลดแค่าใช้จ่ายของระบบประกันสุขภาพหรือเปล่าเรียยังไม่ค่อยเห็นนะที่มาวมีวงเสวนาไหนพูดถึงเรื่องการอ่าเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่าย และยิ่งเราบอกว่าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้เนี่ยยิ่งหมายความว่าคุณปฏิเสธระบรบร,รัฐสว,ฐวัสดิการระบบรักประกันสขภาพทุนหน้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆคุณทําให้ค่าใช้จ่ายมันลดลงได้ถูกกว่าเดิมได้คุณก็ยิ่งต้องให้บริการรักษาสุขภาพเนี่ยกับประชาชนเนี่ยนะ,ะโดยทุนหน้าได้นะคะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมันกำลังจะมาเปลี่ยนเลยๆอย,ย่าะงนะ มันก็หมายความว่าเราอยู่ในยุคของโอกาสที่มีมากมายซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกปร,ประเด็นหนึ่งเหมือนกันพี่น้องว่าภัยที่คุกคามเราคือคือเนี่ยค่ะมันเรากําลังจะเข้าไปเผชิญกับสังคมผู้สูงวัยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นผลมาจากนโยบายที่เป็นมานานเป็นสิบ สิบสิบปีแล้วนะคะแล้วมันมาถึงวงรอบและหลายๆประเทศก็เผชิญ,ญญี่ปุ่นเผชิญมาแล้วอเมริกาเผชิญมาแล้วแต่เขารวยก่อนไงฮะแต่ของเรายังไม่ทันรวยโดนปล้นไงฮะอ่ะใครปล้นละ <c oughs> ่ะนะกษัตริย์ทหารศารค่ะมันช่วยกันปล้นนะคะ <c oughs> ถ้าเราไม่เอาไอ้พวกกระบอกการไอ้ระบอบของเผด็จการทหารราชาพวกนี้ออกไปจากประเทศไทยสังคมไทยให้ได้ก่อนเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย ขณะที่เรากำลังเจอความคุกคามรุนแรงแบบนี้มันมีโอกาสดีๆอย่างการที่เทคโนโลยีกำลังเจริญก้าวหน้าแล้วเราอาจจะใช้ใช้เทคโนโลยีเนี้มาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะคะได้ดีกว่าที่เราเคยคิดว่าเออเราต้องไปยึดทรัพย์ไปยึดซัพย์ของนายทุนยึดซัพย์ของเจ้านะคะอะไรต่างๆเนี่ย คือไม่ใช่ว่าไม่อยากทําพี่น้องแต่ว่าเราเราอยู่ในยุคที่เราต้องการความเป็นธรรมต้องการระบบที่ยุติธรรมเราต้องการตัวระบบมากกว่าความสะใจนะเราก็ต้องเอามาคิดคํานวณอยู่แล้วะว่าอะไรอที่มันเป็นของส่วนกลางอะไรที่ถูกเจ้าเบียดบังเอาไปก็ต้องมาก็ต้องมาพูดกันอย่างแฟแฟนะเหมือนกันน่ะนายทุนเนี่ยอยู่ๆแล้วจะไปยึดอะไรมา มันไม่ใช่ไม่อยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากเอาเอามาให้มันเป็นของส่วนกลางนะไม่ใช่อยากได้เป็นส่วนตัวนะแต่เราก็ต้องคํานึงหนึ่งว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีโมเดลแบบนี้ทําได้ไหมนะคะคือถ้าเราไปยึดมาแบบ arbitrary คือยึดเอามาโดยพละการเนี่ยก็เท่ากับเราเราหนุนให้มีระบบแบบนี้ที่ยึดโดยพละการเสร็จแล้วนานาชาตินี่เขาจะยังอยากสัมพันธ์ทางการเศรษฐ,ฐกิจกับเราไหมอะ เอาไอ,าอารัฐบาลแบบนี้นะคะนึกนึกอยู่ยึดยึดโดยพละการอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพวกนายทุนที่เอาระราเปรียบกดขี่ขุดรีดทั้งหลายก็ต้องเข้ามาอยู่ภายใต้ระบบที่เป็นธรรมนะคะระบบภาษีที่หลายฝ่ายเขาก็เสนอกันมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่เคยมันไม่เคยทำได้ของดีๆที่เราเสนอกันไว้เยอะคะ่ะนะคะ ภาษีที่เป็นธรรมมันมีโมเดลมากมายเลยไม่ได้ต้องมาตั้งต้นที่นับหนึ่งอ่ะก็เพียงแค่ว่าขอให้เป็นเป็นประชาธิปไตยให้ได้ก็เอาระบบภาษีที่เป็นธรรมเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็บังคับใช้ได้กับไอ้พวกนายทุนทั้งหลายนะคะมึงจะเป็นเบียร์สิงสารสัตว์อะไรนะคะสารพัดสัตว์อะไรก็ตามเหอะนะคะก็ต้องมาโดนเก็บภาษีที่มันเป็นธรรมนะฮะใน เหมือนๆกันนะฮะโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะคือถ้าดูแล้วสังคมยุคปัจจุบันมันมีโอกาสมากมายแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้ถ้าเปลี่ยนระบอบไม่ได้โอกาสดีๆก็ผ่านไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะฮะโอกาสดีๆก็ผ่านไปภัยคุกคามก็ผเผชิญหน้าใกล้เข้ามานะ เหมือนเวลาเหมือนจะมีดูจริงๆมันมีน้อยค่ะนะ,ะเพราะว่าดูสิฮะแต่ละวันที่ฉันดูข่าวนี้นะคะโอ้โหมันเป็นข่าวที่สะท้อนใจนะคะนะ โจลุมฟันคอชายพิการอายุสิบเก้าปีเด่นนะนะโจนะ ชายพิการอายุ35ปีค่ะนะคะมีอาชีพส่งขนมปังถูกโจรุมเอาอาวุธแทงจนถึงแก่ความตายมันอะไรฮะนี่สังคมไทยนะคือเขาพิการก็คือผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสังคมอยู่แล้วอ่ะ และไอ้ที่เด็กวัยรุ่นไปรุมทำร้ายแบบนี้เนี่ยมันเป็นสภาพจิตใจแบบไหนนะ,ะแล้วการแก้ปัญหาของสังคมไทยก็คือบอกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนเลวแล้วก็จบนะ,ะมันไม่ใช่ไงมันสะท้อนสังคมที่มัน เสื่อมซามขนาดหนักการที่คนจำนวนที่ไปลุมนี่นะฮะห้าห้าหกคนนะฮะเจ็ดคนลุมชายพิการคนเดียวเจ็ดคนไม่เกิดสำนึกอะไรที่จะท้วงติงอะไรกันเลยได้เห็นเห็นดีเห็นงามกับการกระทำอันนี้ Something's got to be wrong มันต้องมีอะไรที่มันมันผิดปกติผิดเพี้ยนมากๆกันในสังคมแบบนี้นะที่คนเจ็ดคนนี่เห็นเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรที่จะทำร้ายคนที่อ่อนแอคนหนึ่งเรียนว่าสังคมไทยมันป่วยหนักแล้วและจะฟื้นขึ้นมาไม่ไม่ใช่ว่าวันวันดีคืนดีมจะฟื้นขึ้นมาเร็วนะพี่น้องใช้เวลานะ นี่คือคนวัยทำงานที่เรามีอยู่เหรอนี่คือคนวัยทำงานอย่างเจ็ดคนเนี้ยค่ะการไปรุมประนามว่าพวกเด็กๆเขาเป็นคนเลวแค่นี้มันมันแก้ปัญหาอะไรอ่ะไม่แก้ปัญหาเราต้องไปดูต้นตอที่มาของภาวะจิตใจของเขาเขาอยู่ในสังคมแบบไหนมาอะไรต่างๆมันมีเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเพื่อที่จะแก้ให้ตรงประเด็นมากกว่านี้ การเอาเขาเข้าคุกแล้วพวกคุณก็ไปไม่ได้ไปแก้พฤติกรรมเขาในคุกอะเอาเขาไปทรมานะนะคะการเข้าคุกไทยไม่ได้ช่วยให,ให้แก้ปัญหาอะไรได้เลยเอาไปกักบริเวณให้ทรมานและดีไม่ดีไปเรียนวิชาใหม่เข้ามามาอีกอะจากในคุกอะ่ะไม่ได้เรียนรู้อะไรเขาก็ยังเจ็บแค้นต่อสังคมต่อไปนะคะ แล้วมันก็มีการแก้ปัญหาแบบที่มันไม่ไม่พาไปออกไปจากวงจรอ,อุบาทอะไรอย่างเช่นเครือข่ายงดเหล้าเครือข่ายองค์กรงดเหล้าพร้อมพาคีนะฮะดาบตำรวจเหยื่อเมาแล้วขับถูกชนเสียชีวิตยื่นหนังสือ เรียกร้องให้เพิ่มโทษและกฎหมายเมาแล้วขับให้สูงขึ้นเห็นไหมคือนี่นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาได้รับผลกระทบแล้วเขาก็เขาก็คิดว่ามันทางออกมันต้องเป็นแบบนี้คือเพิ่มโทษก็เพิ่มโทษก็โอเคก็มันก็เป็นทางหนึ่งแต่มันใช่หรือเปล่ามันพอไหมแล้วมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ไหม คือเราก็มีพลังสังคมที่ไปเรียกร้องความรุนแรงในการแก้ความรุนแรงอีกทีหนึ่งอะ่ะมันสะท้อนว่าสังคมไทยมันมันอยู่ในมุมอับมันอับจนมากๆเลยมองอะไรไม่ออกไม่รู้จะไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงอะ่ะขอใช้ความรุนแรงแก้ความแก้ปัญหาความรุนแรงที่เขาได้รับเขาถูกกระทำอย่างรุนแรง เขาขอที่จะใช้ความรุนแรงเอาคืนกันมาแบบนี้นะคะคือมันดูด้านหน้าวิตกมากๆค่ะพี่น้องคะเราก็คงฝากเอาไว้นะคะคือใครที่คิดว่าไม่เป็นไรรอไปก่อนเดี๋ยวเลือกตั้ง เดี๋ยวนั่นนี่นะมที่ท่านพูดตรงๆช้าไปแล้วค่ะนะแล้วก็ถึงเวลานั้นเราไม่รู้จะเหลือทรัพยากรที่จะมาร่วมกันสร้างสังคมขึ้นมาใหม่สักเท่าไหร่เราคงจะสูญเสียไปใครรอดไปถึงวันนั้นก็คงจะโชคดีค่ะนะก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับพวกเราที่ตั้งใจที่จะออกมาต่อสู้ที่ท่นคิดว่าเราก็คงไม่ถอยก็ต้องพูดข้อมูลความจริงอันนี้กันไปว่า บอกต่อกันกระตุ้นเตือนกันค่ะว่าคนไทยถ้าเรารวมจิตรวมใจว่าเฮ้ยลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงเหอะมันก็จบเร็วแต่ถ้าเราไม่พร้อมจิตพร้อมใจเราก็ต้องก็แล้วแต่ใครมีพลังมากกว่าใครก็ได้ได้นำกันการเปลี่ยนแปลงในสังคมนำไปแบบไหนถ้าพลังเขาไปอยู่ที่จะไปเลือกตั้งกันมันก็จะเป็นอย่างนั้นละค่ะนะคะเราไม่ได้มาต่อต้านการเลือกตั้ง แต่ที่ที่ต้องทำอย่างสำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองซึ่งต้องหาจังหวะโอกาสที่จะทำให้สำเร็จให้ได้และการเลือกตั้งก็ถ้าดิฉันอยู่ในประเทศไทยดิฉันก็จะไปก็คงเลือกนะเวลานี้ก็ยังไม่ถึงขั้นบอยคอร์ดแต่ก็ถือว่าคนที่คิดจะบอยคอรดก็เป็นสิทธิ์นะแต่ถามว่า ทุกวันเราจะทําอะไรทุกวันเราจะพูดกับพี่น้องว่าเฮ้ยเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนทั้งระบอบเลยนะเราต้องพูดตรงนี้บอกกันว่าเฮ้ยเปลี่ยนทั้งระบอบเลือกตั้งมาถึงก่อนก็เลือกตั้งรู้ขึ้นสู้เปลี่ยนระบอบถึงก่อนก็เอาแต่ถ้าแต่ละวันจะพูดเราจะไม่ชวนกันไปเลือกตั้งแต่ละวันที่เราจะพูดบอกกันเราจะบอกว่าเปลี่ยนระบอบกันเถอะเปลี่ยนทั้งระบอบนะคะ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะคะก็เป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะคะมีโอกาสก็มาพบกันใหม่ค่ะเอ่อพรามีข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะอ่านซะหน่อยนะคะ,นนะ,คะก็คืออ่ามาอีกแล้วนะคะลดถอดยศอีกแล้วนะ,ะกองบัญชาการทหารมหาดเล็ก ราชวลลพบรักษาพระองค์รับโอนนาวาโทอุทัยสิงโพข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ระดับ8งานชาวที่ฝ่ายพระราชวังกองกิจการในพระองค์904สสังกัดสำนักพระราชวังมาเป็นมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยในสิบธุรการกองกำลังพลฝ่ายเสยนาธิการ นาวากาศโทค่ะไปเป็นผู้ช่วยนายสิบธุรการโรงเรียนทหารมหาดเล็กว่าชวันลบรักษาพระองค์นะหน่วยบัญชาการถวายความักความปลอดภัยรักษาพระองค์แต่งกายทหารบกเหล่าราบโอ้สองให้นาวากาศโทอุทัยสินโพอ้าวข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสังกัด เนี่ยนะคะออกจากยศนาวาอากาศโทเป็นจ่าสิบตรีเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการครองยศขาดสำนึกในการเป็นข้าราชบริพารขาดวิจารณญาณไม่ประเมินตนเองและประพฤติไม่บังควรต่อผู้ใหญ่คือใครละ่ะเพื่อให้เหมาะสมกับฐานะและวุฒิภาวะดูความผิดนะฮะ ขาดวิจารณญาณเขาไปทำอะไรนะฮะไม่ประเมินตนเองไม่ประพฤติไม่บังควรต่อผู้ใหญ่ใครคือผู้ใหญ่ที่เขาไปประพฤติไม่บังควรนะก็อยากทำอะไรก็ทำไงน,นี่นะฮะนี่คือกษัตริย์ไทยนะะจากนาวาการโทรก็กลายเป็นจากสิบตรีนะ,ะอยากทำอะไรก็ได้หรอ แต่เงินที่จ่ายน่ะวันเงินของภาษีประชาชนนะ,ะประชาชนเนี่ยเป็นคนออกเงินให้กับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่พวกคุณมีหน่วยงานเบ้าบวอ,อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยหน่วยบัญชาการรักถวายความปลอดภัยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แต่งกายทหารบอกอะไรของคุณเนี่ยหน่วยอะไรก็ไม่รู้มากมายไก่กอง เงินประชาชนทั้งนั้นนะคะแต่พวกคุณคือจัดระบบการบริหารกันบ้าๆบอๆนะเขามีความผิดอะไรอ่านแล้วก็แปลกๆมันดูเป็นแบบตามใจกูมากๆเลยอะนะคือเรียกว่าความผิดนี่ก็แล้วแต่ที่จะเขียนกันขึ้นมามีไม่ท่านเนี่ยมีไอระเบียบวินัยอะไรที่มันเขียนเอาไว้เป็นรายล่างสอักษรไหมะว่าเข้ามาทํางานเนี่ย ต้องมีอยู่ภายใต้ระเบียบข้าราชการอะไรต่างๆมันก็ต้องมีไงใครที่กินเงินภาษีจากประชาชนมันก็ต้องใช้ระเบียบข้าราชการชุดเดียวกันน่ะนะ,ะแต่ว่าพอเป็นข้าราชการในพระองค์มันไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยราชการที่เงินของพวกมันที่ไหนฮะเงินประชาชนอีกอ่ะแต่ก็ยึดไปปล้นไปเป็นสิทธิ์ขาดของตัวเองทำอะไรตามอำเภอใจอยากจะ ไล่ใครออกอยากจะเพิ่มยศให้อะไรก็ทำได้นะนี่ขนาดหน่วยของตัวเองก็ยังทำแบบนี้นะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพอไอ้พวกทหารมันเริ่มที่จะสู้กับทางฝ่ายการเมืองเขาไม่ไหวตอนนี้อภิสิทธิ์ก็ออกมาชนกับประยุทธ์ประยุทธ์ก็เริ่มออกมาแซะกันไปแซะกันมานะฮะประชาธิปัตย์ก็จะสะเทือนที่สุดในเรื่องของการรีเซ็ตพักการเมือง ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยเขาโดนยุบมาจนเขาเขาแบบคือเขาเขาเซ็งไปแล้วล่ะไอ้เรื่องความเป็นพักอะคือเขาไม่ยึดติดหรอกผู้ต,งตรงๆนะฮะคือมันโดนยุบมาแล้วอะนะถึงขั้นโดนยุบไปเลยอะศูนย์ไปเลยอะไออภิสิทธิ์นี่คือแค่รีเซต็ตสมาชิกพักเนี่ยมันก็ดิ้นกันเลยทีเดียวนะคะก็ชนกันไปถ้ามันเกิดงัดกันขึ้นมาหนักๆขึ้นเนี่ย ไอ้รอสิบเข้าลงมาวุ่นวายอะไรด้วยเนี่ยมันก็ทําอะไรกันตามใจนะยิ่งหนักเข้าไปเดิมกว่าเดิมนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นวังวังวนว,วงจรอุบาทอย่างนี้คือฝ่ายการเมืองฝ่ายระดับนําชนชั้นนําเนี่ยต้องการอะไรก็อาจจะไปยึดอยู่กับรอสิบนะให้คอยมาบงการอะไรนั่นนี่นู่นก็ได้ มันเกิดได้เกิดขึ้นได้หมดมันเป็นอะไรที่มันไร้ระบบไร้ระบบที่ดีอ่ะเป็นเป็นระบบตามอำเภอใจของคนนะซึ่งมันทําให้การบริหารประเทศทั้งประเทศซึ่งกําลังเผชิญอยู่ในภาวะแบบเนี้ยที่เรากําลังพูดกันเนี่ยคือมันแก่ก่อนรวยจะรวยก็ไม่มีทางที่จะรวยภายใต้อการนําของไอ้สมคิดจารุศีพิทักษ์เนี่ยก็ไม่สามารถจะทำให้เศรษฐกิจดีไปกว่านี้นะ แค่หายใจได้นิดหน่อยมันก็มาคุยโตซะจนโอ้โหดูเหมือนจะลดหรูมากมายนะยังไม่รู้ปีหน้าอาการจะเป็นยังไงแล้วอาการแก่ของสังคมไทยไม่มีใครไม่มีใครหยุดยั้งได้แล้วค่ะนะฮะเพราะนี้เรากำลังพูดถึงโครงสร้างประชากรของคนประมาณ6 6สิถึงหกล้านคนนะคะ มันต้องเป็นระดับนโยบายที่ต้องมีประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆเห็นประชาชนเป็นเรียกว่าสำคัญที่สุดจริงๆนะะไม่ใช่ว่าเห็นกษัตริย์เป็นศูนย์กลางเป็นความสำคัญที่สุดของประเทศถ้ายังเห็นอย่างนั้นอยู่คุณก็ทุ่มเทงบประมาณลงไปที่กษัตริย์การโปรกกันได้การประชาสัมพันธ์การ ทำอะไรทั้งหมดก็คือเอากษัตริย์เป็นูนเป็นศูนย์กลางทั้งหมดก็ก็ะจะเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมาก็คือระบอบที่ภูมิพลหวางไว้ขณะที่ประชาชนก็กําลังเข้ากับเผชิญกับปัญหาสังคมที่กำลังร,รุนแรงหนักยิ่งขึ้นไร้คนเหลียวแลแบบเนี้มันจะไปสู่อะไรในเวลาข้างหน้านี้นะคะ10ปีนี้นะคะไม่มีอนาคต ค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็คงจะมาฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะสู้ๆนะฮะค่ะก็ม to ีคนนะฮะอย่างเช่นคุณมาร์คใช่นะฮะ ที่พี่น้องก็พูดถึงเรื่องโทษประหารชีวิตนะมาร์คพิทบูก็ไประดมอะไรบอกว่ามาต้องการที่จะให้ประหารชีวิตอะไรนะไอ้ที่คนที่ไปฆ่าแฟนก่อนที่จะแต่งงานหมอปอหมออะไรนั่นนะฮะจะมีกิกมีอะไรก็คือ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 คนที่หลักการมันยังสับสนอยู่นะดูเหมือนกับมีหลักการแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมัน หลักการมันยังเป็นหลักที่ลอยอ่ะไรรากไร้ฐานขาดฟาวเดชั่นนเหมือนตั้งเสาแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอาลงเ,อเสาเข็มนะคะทำฐานรากเนี่ยไม่ได้ทำนะออย่างนั้นนะคะอยู่ๆก็เอาเอา,เอา,เ,อาเอาสาบา้านนี้วก็เอามาทิ่มๆจิ้มๆลงไปอย่างเงี้ยในดินเนะะี้ย่ะมันมันหลักมันโอนเอ็นได้ง่ายเลยนะคะ เพราะอะไรคะพี่น้องเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคุณมาร์คพิทปูอะไรเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้อะไรนะต่อสู้เพื่อ,อเรียกว่าต่อ,ต,อ,ต,อต่อต้านการที่ประชาชนเนี่ยถูกจับเป็นแพะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับคุณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ากระบวนการยุติธรรมไทยอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามหลักยุติธรรมสากลมันไม่มีความเป็นธรรม มันเต็มไปด้วยการช่อฉนนะ,ะในระบบนะมันเต็มไปด้วยการเอาประชาชนเนี้เป็นเหยื่อนะตั้งแต่ตำรวจอายการศาลไปจนถึงราชทัณมันเป็นทั้งระบบแล้วคุณไปเรียกร้องทอดประหารชีวิตในภาวะที่เรายังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมให้มันมีความเป็นธรรมได้ได้เลยอะ่ะ นะก็เท่ากับว่าคุณกําลังคิดว่าจะให้มีแพะบูชายันเพิ่มมากขึ้นไงนะถ้าเกิดมันมีการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็จนเป็นแพะกันขึ้นมาก็ฆ่าคนยิ่งฆ่าคนฆ่าแพะเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นเองอ่ะคือเราไม่มีทางรู้ไงตั้งแต่ต้นทางมาเนี่ยถามว่าทุกวันนี้มีใครเชื่อตำรวจมั่งใครรู้สึกม้้งว่าอายการเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นทนายของฝ่าย ของรัฐบาลของรัฐเนี่ยอย่างเป็นธรรมอย่างรักษาผลประโยชน์ของประชาชนใครรู้สึกอย่างนั้นมั้งนะเรารู้เลยว่ามันเป็นเครื่องมือของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะคะหนึ่งเครื่องมือของกลุ่มคนรวยเพื่อจะช่วยปกป้องเวลาคนรวยทั้งหลายมีคดีความอะไรคนเหล่านี้พวกอายการตำรวจศาลมันก็จะหัวกันเพื่อจะช่วยปกป้องพวกคนรวย รวยเลยเลย,เลยอะรวยเจ้าสวพวกคนใหญ่คนโตก็คือเครือข่ายของราชวงศ์ทหารสารด้วยกันนักวิชาการขายตัวทั้งหลายเนติบริกรทั้งหลายอามาตปุโรหิตอะไรพวกนี้เครือข่ายของพวกเขานี่ก็คือคนใหญ่คนโตนะมันก็ช่วยกันช่วยปกป้องคนเหล่านี้ เอาแล้วเวลามันปกป้องไปแล้วมันต้องมีมันต้องมีใครสักคนผิดนะ่ะมันเอาใครมันก็มาเอาประชาชนคนไร้อำนาจด้อยอำนาจอย่างพวกเราเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของของคดีเหล่านั้นเพื่อให้มันดูมีคนผิดสักสักคนหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งคนแสดงก็จะเป็นหนึ่งกลุ่มที่จะต้องเป็นเหยื่อ,อธรรมของพวกมันนะนายชิดบุญเฉลียวก็เป็นเหยื่อ,อธรรมของไอก้กษัตริย์ภูมิพลชั่วมาแล้วไง คือมันจะต้องปกป้องภูมิพลนะแต่มันจะปล่อยให้คดีกลายเป็นไม่มีคนผิดไม่ได้มันก็ต้องไปเอาเอาเหยื่อมาเอาชิดบุเฉลียวมาเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้คดีมันดูเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นผิดผิดอะไรก็ช่างมันเดี๋ยวคนก็ลืมแต่กูก็ขอเอาให้มันมีคนผิดไว้ก่อนนะแล้วใครละ่ะจะมาอ่านนั่งอ่านคดีมานั่งอ่านเหตุผลของศาลมันะมันไม่มีไม่มีใครอ่านหรอก คนไทยแว้งฉับฉวยฆ่า,า,าท,ทิ้งไปเหอะไอ้พวกนี้นะมันเป็นมาเกิดมาเพื่อเป็นแพะทํากรรมมาเองก็ตายไปไม่มีคุณค่าในสายตาของพวกมันถามว่าสภาพแบบนี้ระบบแบบนี้คุณจะไปเรียกร้องโทษประหารชีวิตก็เท่ากับว่าโอกาสที่จะมีคนเป็นเหยื่อที่เป็นแพะบูชายันแบบนี้มันก็ยังจะต้องมีคนที่ถูกฆ่าตายไปโดยที่เราไม่รู้ไงฮะพี่น้อง นะถ้าใครคิดว่าจะเอาโทษประหารชีวิตคุณต้องเรียกร้องด้วยว่าต้องปฏิรูปกระบวนการศาลก่อน mm. เมื่อปฏิรูปกระบวนการศาลให้มันมีความเป็นธรรมแล้วคุณยังจะเอาโทษประหารชีวิตคุณก็เรียกร้องคุณก็เอาไปโทษประหารชีวิตคือหมายถึงว่าคุณก็เสนอไปแล้วคุณก็ดูว่าสังคมเขาเอาคุณไหมแต่คุณมาเรียกร้องตอนนี้ในขณะที่คุณก็รู้ว่ากระบวนการศาลไทยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความช่อชนเลวระามอย่างเนี้ย เท่ากับเราเรากําลังให้ประชาชนได้กันเนี่ยเป็นเหยื่อของความยุติธรรมนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะพวกมันน่ะพวกเจ้าสัวพวกคนรวยพวกคนใหญ่คนโตมันไม่มีทางที่มาเป็นเหยื่ออะไรแม้แต่จะก้าวขาเข้าไปในคุกสักวันหนึ่งมันยังไม่ยอมให้โดนเลยที่ตอนนี้มีคนใหญ่คนโตไปติดอยู่ในคุกเป็นครั้งแรกเพราะอะไรฮะเพราะเขาเป็นฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายคนเสื้อแดงนี่มันคือปราวฏติการ์ใหม่ไง คือมันเป็นชนชั้นใหม่ที่เขากดขี่เอาไว้ต่ำสุดของสังคมเป็นอย่างนั้นจริงๆในกระบวนการอายุที่ทำในกระบวนการศาลไทยเราถูกกระทำว่าเป็นคนที่ต้องถูกกดขี่ในด้านการศาลเนี่ยมากที่สุดก็คือคนเสื้อแดงไม่ว่ามันจะมีคดีบ้าบอลอะไรมันจะเชื่อมันก็มาเชื่อเรา นั่นที่ฉันยังไม่เห็นด้วยเราไอ้เรื่องของกระบวนไอ้เรื่องของการที่ไปเรียกร้องโทษประหารชีวิตคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณรู้แล้วว่ามันมีมีแพะนะยังมีการแพะบูชายันในสังคมไทยคุณจะไปเรียกร้องได้ไงกับโทษประหารชีวิตในภาวะแบบนี้นะค่ะ <c oughs> จอเยอะตามสนามม้าสนามมวยคนแบบมาร์กพิปูคือดิฉันก็ไม่ได้ถึงกับว่าแบบจะไปไอ้นั่นเขามากนะคะดิฉันชื่นชมเขานะเพราะดิฉันคิดว่าเขาไม่ใช่คนแบบที่คือดีแต่พูดอะไรเขาก็พยายามที่จะทําแต่นี่งไงฮะคือคือคนเรามันไม่พร้อมแบบคุณไม่พยายามศึกษาแล้วก็พยายามสร้างฐานที่มันเป็นหลักที่มั่นคงจริงๆเนี่ยพอเวลาเจออะไรแล้วมันมันจะไปกับสถานการณ์คิดไม่คิดไม่ตลอด ที่ันคิดว่าเขาอย่างนั้นแต่ว่าก็ยังนับถือเขาที่ว่าเขาพยายามที่จะทํากลุ่มรวมกลุ่มประชาชนจริงพยายามที่จะทํากิจกรรมนะฮะคือการทํางานเพื่ออาสาสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดปกพร่องนะฮะแต่ก็ไม่อยากจะถึงกับว่าให้แบบเราไปไปว่าเขารุนแรงมากเพราะว่าคืออยากให้เขาคนพวกนี้อยากให้เขามีกําลังใจอยากให้มีกลุ่มแบบเนี้ยเยอะ บางทีมันอาจจะดูยังไม่ยังมีข้อปกพร่องมีอะไรที่เราจะต้องวิพาษ์วิจารณ์ต่อไปแต่ก็อยากให้เกิดเยอะๆนะคะอยากจะให้คนกล้าออกมารวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่คุณสนใจเพื่อสาธารณะกันเยอะๆนะคะประชาชนเราต้องรวมกันให้ได้รวมกันไปเป็นอะไรแบบนี้ก็ทําไปก่อนนะ,ะอย่าไปอย่าไปทําให้คนหมดกําลังใจกันเกินไปนะคะ ด่าไปเลยนะคะสารหัวนั่นหัวนี้นะพูดไม่ค่อยเป็นเหมือนพี่น้องค่ะเอาแล้วค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะมีโอกาสก็จะมาพบกันอีกนะคะพี่น้องค่ะก็ตามโอกาสค่ะนะ,ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้และให้กันและกันนะคะค่ะสู้ๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ กมีน่อีกกัจักสะาอุกะมีนี่อีกอนท็ดผู้ได้มันไผ่กวงท็ศเขาทิศผู้ได้มันไผ่กวเพิศเขาช่วยคือเฮ้าคนจนที่สา มันเป็นคนรวยมันเห็นได้ไอ้พวเป็นคนรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกรวย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 ที่สุดในโลกจนประกอบก็คือพวกเขาจนบักโกก็คือพวกเขาทุกคำเศร้าไอ้พวกนกหุ่นทองทุกคำเศร้าไอ้พวกนกหุ่นทองมันห้องมาป้อเปียงป้อเปียง เบียงปอเบียงเบียงปอเบียงะปอเบียงปอเบียงเบียงปอเบียงปอเบียงปอเบียงเอาสุบเสียงว่ากูอยากรวยต้่งกูอยากรวยสางคนช่วยคนรวยก็จุสคมคนช่วยคนรวยระจุคนจนทุกมีมากกระจายคนจนทุกมีมากระดายเอารวยกระจุกเอาจนกระจายเอารวยกระจุกจนกระจายเอารวยกระจุกเอาจน สเื้อแดงมันกำราพุนใส่เสื้อแดงมันแรกแซงกฎหมายของสากมันแรกแซงกฎหมายของสากมันผูกขาดสองมาตรฐานมันผูกขาดสองมาตรฐานมันละลั่นเหยียบย่ำนำใจมันละลานเหยียบย่ำนำใจราชาธิปไตยอันมีประมุกราชาธิปไตยอันมีประมุขจากใส่คุกไผพูดความทีจากใส่ มันอากิงกดตึงหนึ่งสองมันพยองอวดตัวเองว่ามันพยองอวดตัวเองว่าพระราชาถือปืนไล่พระราชาถือปืนไล่เสือแดงกิงเกือนลาดประสงเสือแดงกิงเกือนลาดประสงมันประสงค่มันประสงเ Bye.